ได้พูดคุยท่านเรื่องขอบเขตงานนะครับแต่ว่าเนื่องจากขณะนี้เนี่ยตำแหน่งที่ท่านจะมอบหมายเนี่ยจะเป็นโฆษกพรรคพลังประชารัฐนะครับซึ่งเป็นตำแหน่งทางการเมืองนะครับผ่านตอนในช่วงงานที่ยังคงค้างอยู่นะครับซึ่ง8ปีเนี่ยซึ่งพรรคพลังประชารัฐได้ดำเนินการมาไม่ว่าจะเป็นการแก้หนี้นะครับการปัญหาโรคร้อนนะครับแล้วก็การสานต่อเรื่องมรดกโลกนะครับซึ่งในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยพรรคพลังประชารัฐได้ทำแล้วก็มีประกาศมรดกโลกและตอนนี้เราได้ส่งต่อเรื่องมรดกโลกให้กับกระทรวงวัฒนธรรมดำเนินการต่อไปเรียบร้อยแล้วนะครับยังมีเรื่องมรดกโลกอีกหลายๆเรื่องนะครับซึ่งอยู่ในความดูแลของกระทรวงทรัพยากรนะครับซึ่งท่านหัวหน้าพรรคท่านก็ได้มีแนวความคิดว่าจะเพิ่มมูลค่าหรือ value add นะครับให้มรดกโลกเหล่านี้เนี่ยเป็นสมบัติของประเทศแล้วก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวหรือสร้างมูลค่าให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนเกิดประโยชน์กับประเทศได้อย่างไรนะครับประเทศเราเป็นประเทศท่องเที่ยวเนี่ยเรามีมรดกโลกหลายๆมรดกโลกซึ่งอยู่ในความดูแลของกระทรวงทรัพยากรด้วยและกระทรวงวัฒนธรรมด้วยนะครับคงต้องมีการดำเนินการร่วมกันระหว่าง2กระทรวงนี้ครับเป็นตำแหน่งที่สามารถช่วยเหลือประเทศชาติได้นะครับก็คงจะต้องดำเนินการต่อนะครับแล้วก็พรรคพลังประชารัฐเนี่ยเป็นพรรคที่ก้าวข้ามความขัดแย้งและที่สำคัญก็คืออยู่เคียงข้างชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และพี่น้องประชาชนโดยตลอดนะครับนี่ผมพร้อมใจปากชูนิ้วเลยนะก็ท่านก็เชิญมหาลีวันนี้ก็ได้นำเรียนท่านนะครับด้วยข้อจำกัดก็ได้นำเรียนท่านแล้วก็หลังจากที่มีพระราชวินิจฉัยนะครับจากนั้นก็คงจะว่ากันอีกทีหนึ่ง